สดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ The Queen ราชินีโต๊ะกลมค่ะวันนี้ดีใจคึกคักก็เจอครบไม่ได้เจอพบกันมานานนะคะอ้าวก็พี่แหม่มมาไปเยี่ยมลูกตลอดตลอดตลอดอู้ยอย่ามาว่าแต่หนูพี่ปิ่นเหมือนกันปิ่นนี่เขาก็ลูก3คนเลยนะอยู่เมืองนอกเขาก็ยุ่งเหมือนกันคนนั้นน่ะพี่ท็อปก็รักป่าทำโครงการตลอดเวลาใช่ใช่เป็นคนใจบุญที่สุดตลอดเวลาโอ้ก็มันมีภารกิจต้องดูแลคนเขาเนาะแต่ไม่ต้องห่วงนะถึงแม้เราบางทีเราไม่ได้เจอกันบ้างแต่เราคิดถึงกันตลอดวันนี้ดีใจมากแล้วคุณผู้ชมก็ต้องเห็นแน่นอนว่าวันนี้เราจะคึกคักกันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเราครบทีมมีทั้งพี่ท็อปมิ้วแหม่มปิ่นก็ไหนบอกเขาไม่ว่างเขาไม่ว่างค่ะถูกต้องแต่พอเขาไม่ว่างนั่นแหละเราก็เลยไม่ยอมเราก็เลยจะบุกมาหาเขาถึงบ้านบ้านหลังนี้สร้างมานานหรือยังคะเริ่มตั้งแต่แบบเสาเอกเนี่ยดอกเสา4ปีค่ะก่อนจะได้เข้าอยู่ก็มันมีปัญหาตั้งแต่เรื่องแบบออกแบบสถาปนิกมันธนากรอะไรต่างๆต่างๆมันเป็นต่างๆนานอย่างเลยเวลาจะสร้างบ้านเนาะบ้านพี่ปิ่นพี่เจนี่หลังละแบบ50ล้านก็ประมาณหนึ่งสมน้ำสมเนื้อกับที่ทำงานหาเงินเก็บเงินกันมาเพราะว่า30ปีทำงานหาเงินมาใช่ค่ะอย่างน้อยเขาก็หายเหนื่อยนะเป็นเงินจากของเขาเองไม่มีเงินพ่อแม่ไม่มีเงินมรดกจากน้ำพักน้ำแรงของสองคนเรียกได้ว่าเป็นของเจคนเดียวดีกว่าปิ่นนี่เป็นส่วนประกอบยิบย่อยพูดแล้วอยากเข้าไปดูป่ะไปค่ะโอ้ยพี่อยู่บ้านนี้ได้ไหมหลังเล็กน่ารักเป็นบ้านของน้องเจโร่ค่ะเจโร่เดี๋ยวเจโร่เป็นสุนัขนะคะอ้าวคุณคะน้องเจโร่ที่ฉันรู้จักไม่ใช่เป็นเพื่อนเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรที่มาจากอังกฤษเหรอคะเจโร่เนี่ยใช่ค่ะเจโร่เป็นลูกสาวเจโร่ไปไหนคะวันนี้ไม่สบายนิดหน่อยเป็นอะไรคะเป็นโรคติดเชื้อที่ลำไส้ค่ะลำไส้อักเสบมองหน้าเอ๊ะทำหน้าอย่างนี้ไปทำอะไรมาผิดหรือเปล่าเออก็จะหูลู่แบบเราก็จะรู้แล้วไปแอบเรียอะไรมาอ้าวนี่ไงเข้าสู่อาณาจักรเขาแล้วนะโอ้โหอันนี้เป็น3เจ้ารีสอร์ทนะคะ3เจ้ารีสอร์ทมีกุญแจมารับได้ตรงลิฟวิ่งรูมแล้วก็เปิดห้องได้ LV 1 2 3โอ้คุณเนี่ยเราเดินไปทางนี้ดีมั้ยเราจะได้มองบ้านมาในมุมนี้เดินครบปิ่นว่าทางนั้นยังไม่สามารถให้ไปได้อ๋อทำไมอะฮะอ้าวทำไมล่ะเกิดว่ามีเสืออยู่ในถ้ำตรงนู้นมีเสืออยู่ในถ้ำตรงนู้นเสือเจOkay. อ๋อเพราะว่าเมื่อคืนเขาเสร็จงานดึกนางรับงานดึกตลอดในบ้านหลังนี้มีอะไรไหมที่เป็นแบบ special request เป็นสิ่งที่ปิ่นขอว่าต้องมีปิ่นขอห้องส่วนตัวแล้วปิ่นก็ขอ secret garden ของปิ่นเป็นสวนโอ้อยากเห็นจังเลยอยู่ข้างหลังแต่มันติดกับห้องเจเดี๋ยวค่อยพาไป เดี๋ยวพวกเราเสียงดังจะกรี๊ดเราไปดู living room ก่อนแล้วเราก็มีห้องยิมมีอะไรอุ๊ยสนุกมากบ้านนี้เอาไม่รู้ว่าพี่ๆเอาชุดออกกำลังมาหรือเปล่าคะเอามาว้ายจริงเหรอเสร็จแน่กล้วยน่ะที่กล้วยอีใบงอมนั่นน่ะพี่ท็อปเขาเรียกว่างอมไหมลูกอ๋อเหรอตอนนั้นจุดๆนี้ค่ะตีสองตีสามคุณปิ่นเกิดวันนี้ต้องตื่นขึ้นมาปิ่นนี่คือที่เกิดเหตุใช่ไหมนี่ที่ทำอาหารปิ่นคงรังเกียจเจคงเหม็นแบบอารมณ์รีสอร์ทเลยเนาะเออจริงพี่ท็อปใช่แล้วอย่างนี้ไปได้ไอเดียมาจากไหนคะน้องปิ่นเราชอบไปเที่ยวทะเลแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะไอพวกบ้านที่มันเป็นพูลวิลล่ามันดีเนาะเวลาลูกๆเล่นเราก็เห็นหรือเวลาใครจะนอนก็อยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนอะไรเงี้ยอ๋อจะได้เห็นทุกคนประจำห้องอยากจะให้มีศูนย์รวมอยู่ที่หนึ่งแล้วก็มีส่วนตัวแล้วก็มีที่ทำกิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อดีจังแล้วเจ้าไหนเป็นเจ้าไหนอยู่ห้องอะไรกันบ้างอันนั้นเป็นเจ้าแม่เจ้าแม่ชายแล้วก็เจ้าพ่อติดกับพ่อก็เป็นคนเล็กพี่หมุนแล้วก็อันนี้เจ้าขุนพี่ขุนอยู่ห้องกลางพี่นายก็ไว้ดูแลทุกคนและฝั่งนี้ก็เป็น living room มันห้องอาหารดูทีวีรวมกันอยู่ตรงนี้หลักๆ
่ะเชิญค่ะมาเลยโอ้นี่ไงสำนักงานขายเขาสำนักงานขายเซลออฟฟิศต้องบอกว่าห้องนี้เป็นห้องศูนย์รวมเลยป่ะคะกินข้าวกินที่นี่ไหมศูนย์รวมค่ะทานข้าวกันตรงนี้แล้วก็จะนอนดูทีวีทำอะไรนั่งเมาส์มอยดีดกีตาร์กันตรงนี้อย่าไปเชื่อเขาพี่ท็อปมาตรงนี้ตรงไหนคะโต๊ะยาวนะแต่ไม่กินหรอกมารวมกันตรงแผนที่ตลอดดิฉันรู้ใช่ตรงนี้ถ้าแบบพี่แจนมาหรือเพื่อนปิ่นหรืออะไรมาก็จะมานั่งกระจุกกันตรงนี้แล้วก็เอาอาหารมาตั้งตรงนี้แล้วก็ยืนเมาส์กินจกส้มตำอะไรกันณจุดนี้ตีสองตีสามคุณปิ่นเกิดมานี้ต้องตื่นขึ้นมาเพื่อจะทำอาหารที่คุณเล่าว่าคุณเล่าให้พวกเราฟังตลอดเลยนี่คือที่เกิดเหตุใช่ไหมตรงนี้ที่ทำอาหารไก่อะสับไก่สับไก่ตรงนี้ค่ะก็น่ารักเนาะต้องตื่นมาเคยขี้เกียจตื่นบ้างไหมตีสองตีสามล่ะส่วนมากเวลางานของเขาอะค่ะพี่ท็อปมันจะเป็นคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็เลิกดึกดึกใช่ง่วงมากมีอยู่ทีนึงก็ปอกเปลือกแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยแหละค่ะเข้าไปตัดนิ้วตัวเองก็ไปเองไปฉุกเฉินกลางดึกเลยเลือดอาบไก่ก็ไม่ได้กินยังต้องพาเมียนำส่งโรงพยาบาลนางไม่ส่งนั่งอยู่ตรงนี้ดูทีวีขับรถเต้เขาก็คงเหนื่อยไม่ไหวตั้งนาฬิกาปลุกไม่ตื่นมีค่ะบางทีก็เข้าใจแต่ทำยังบางทีก็ดราม่าแบบว่าปิ่นคงรังเกียจเจคงเหม็นปิ่นคงรำคาญที่เจเป็นคนทำงานกลางคืนว่างอะดราม่าหาเรื่องไปเรื่อยอ่ะหาเรื่องแบบว่าเอนเตอร์เทนไงเอนเตอร์เทนมันอ้อนอ่ะใช่แต่งหนูหนูเพิ่งแต่งกันเหรอลูกใช่ค่ะทำให้กินหน่อยสิให้เห็นเราสามคนเหมือนเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรเออทำเลยไหมคะทำเลยค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะการที่จะทานไก่เนี่ยบางทีมันไม่ปลอดภัยน้องก็เลยต้องสั่งอกไก่น้องมีจริงจริงน้องรักที่สุดไม่ปลอดภัยไร้สารพิษนี่ไงแบบเพราะว่าเราต้องกินเพียวเข้าไปเลยไงใช่มันไม่ได้มีอะไรเจือจางต้มปุ๊บโอ้ตายแล้วซิลินฟานเท่านั้นที่ต้องการเป็นการฆ่าเวลาน้องต้มมาแล้วบางส่วนน้องเก็บไว้ใช่พี่ๆจะได้ไม่ต้องรอนะโอเคไม่มีหนังเหนิงอะไรให้เลยหรอไม่เอาเราต้องแบบทั้งลีนทั้งคลีนนะคะแอปเปิ้ลนี้เราจะใช้แอปเปิ้ลเขียวสัก2เพราะว่าให้มันกลบกลิ่นไก่หน่อยแล้วก็แอปเปิ้ลแดง1นะคะจากนั้นก็โหแล้วตอนตี2ก็น่าจะโดนนิ้วได้เหมือนกันเนาะมันก็เบลอๆง่วงๆนะดำอย่างนั้นยังใช้ได้ใช้ได้มันจะหวานหน่อยอ๋อเพิ่มความหวานข้าวโอ๊ตด้วยเหรอข้าวโอ๊ตด้วยเพิ่มพลังงานหั่นแอปเปิ้ลทิ้งไว้ได้ไหมคะไม่ควรนะคะเพราะมันจะดำไงพี่ท็อปอ๋อแช่เกลือน้ำเกลือไว้แช่เกลือนิดนึงคุณผู้ชายไม่ชอบเค็มไม่เอาเปลือกออกเลยใช่ไหมเอาเปลือกออกค่ะไม่ทานเปลือกอีกเรื่องมากไงอีกอย่างนึงก็คือ drinking yogurt ค่ะเกี่ยว drinking yogurt อ๋อเป็นจริงจริงตามสูตรเนี่ยเขาใส่โยเกิร์ตด้วยแต่ด้วยความที่เจเขาแพ้นมเราก็เลยลดบางอย่างออกไปโอเคคุณผู้ชายก็จะเรื่องมากต้องดูว่ามีไอเอ็นเอ็นข้างในหรือเปล่าอ๋อต้องพลิกดูอีกว่ามีเอ็นข้างในไหมอีกเอ้าต้องมันปั่นไปแล้วจะรู้เหรอปิ่นรู้ติดคอนาว้าวก็คนแรกเลยอ๋อใครเลยแม่จ๊ะเป็นไงคะโอเคเป็นอาหารเช้าแบบฝรั่งที่ไม่รู้สึกในเรื่องของไก่เลยอร่อยจริงๆอ่ะไม่เอาไปให้อีตันแพงต้นแล้วก็เกตการ์ดไหมคะการ์ดแกงไหมการ์ดแกงแต่มันหวานได้ใจเลยนะกล้วยเราต้องกล้วยอีใบง่อมนั่นนะพี่ท็อปนะคะไอ้ง่อมนี่ลูกอ๋อง่อมง่อมมาแก่แก่คนแก่แล้วเลยแก่ง่อมง่อมแล้วเนี่ยกล้วยอ่ะเขาเรียกว่ากล้วยง่อมโอเคกลับไปคนละกระปุกนะคะขอบคุณมากเลยค่ะหนาวมากค่ะโทรเพราะเวลาเราเหมือนแบบสุริยุปราคาค่ะเราจะมีเวลาเจอกันนิดเดียวแล้วก็สวนกันสุดท้ายลูกไม่อยู่2คน
สามีภรรยาเจปิ่นเหงาทำยังไงแก้เหงาวิธีไหนครับมันก็จะมีอีกอย่างนึงที่จะเป็นกิจกรรมการละเล่นเราจะแต่งกายเป็นไปนั่งคุยกันตรงโซฟาดีกว่าเป็นโซฟาอีกอันนึงที่อยากจะบอกว่ามันนั่งสบายมากมันดูดวิญญาณมากเลยนะคะไม่ว่าจะใครมาก็จะหลับตรงเนี้ยนี่คือแขกมาก็นอนเลยเหรอคะใช่จุดเกิดเหตุ จุดเกิดเหตุนั่งยังไงอ๋อเอาขาขึ้นไป พี่เอาขาขึ้นไปเลยได้พี่ปิ่นดีมอนให้ดูก็คืออ๋อเอาขาขึ้นไปขาขึ้นไปแล้วเลยเมื่อกี้ฉันนึกว่านี่ฉันก็นี่นึกว่าต้องอย่างงี้แล้วก็นอนดีโอ้สนุกจังเลยนี่ดีไซน์พิเศษป่ะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นโซฟาเป็นแบบนี้มาก่อนเลยให้มันขนาดมันลึกขึ้นแล้วก็เราเปลี่ยนรูปร่างมันได้ค่ะอันนี้เราแยกกันได้แยกเอามานั่งรวมล้อมวงกันก็ได้ค่ะตัว L ก็ได้อะไรก็ได้อยู่ที่ว่าเราจัดสรรเอาเองใช่ค่ะก็ดีดกีตาร์กันส่วนมากค่ะก็จะดีดกีตาร์นี่เป็นแบบว่าดอกไม้ในหมู่พมรจริงเนาะทุกคนก็ต้องดาวล้อมเดือนแล้วมีโดนลุมบ้างไหมโดนค่ะเช่นเวลาจะดูหนังทุกคนก็อยากดูหนังผู้ชายแล้วแม่ก็จะชอบแบบดราม่าคอมเมดี้การ์ตูนไม่มีใครเล่นกับเราเลยมีแค่สมุดที่เข้าข้างคนเดียวโถดูเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะคะลูกๆเนี่ยกลับมาและคันนี้ปิ่นก็จะมีอารมณ์ซึ้งนะมีเขียนจดหมายมีอะไรให้เจ้าสมุดแล้วปรากฏว่าเรื่องมันเกิดขึ้นอะไรคะตอนนั้นเขาไปปีแรกเวลาหมุดคิดถึงแม่เนี่ยหมุดก็เอาจดหมายแม่มาอ่านนะแล้วก็จะได้หายคิดถึงแล้วก็จะได้รู้ว่าแม่รักลูกขนาดไหนตั้งใจเรียนยังไงอะไรเงี้ยปรากฏว่าจนกระทั่งกลับมาแล้วค่ะมัมมี่ครับหมุดจะสารภาพว่าหมุดยังไม่ได้อ่านจดหมายมัมมี่เลยโธ่ไม่มีเวลาจะเหงาทำไมอ่ะไม่คิดถึงหรอไม่เหงาหรอคือมันก็มีเหงาแต่ว่าไม่อยากทำให้ตัวเองร้องไห้เพราะว่าถ้าเปิดออกมามันจะต้องร้องไห้แล้วก็คิดถึงบ้านแน่ๆเลยโธ่แต่นั้นก็มีเหตุผลไงเพราะเข้าใจนะพออยู่ที่นู่นถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยอ่านปั๊บเขาจะคิดถึงเขาจะงั้นตัดปัญหาดีกว่าเดี๋ยวคิดถึงแม่ขึ้นมายุ่งเลยอย่างลูกๆเนี่ยโดยเฉพาะของปิ่นเนี่ยไปหมดแล้วทั้ง3คนไปอยู่เมืองนอกหมดนะคะเขามีปรึกษาเราเรื่องแฟนเรื่องผู้หญิงอะไรอย่างนี้ไหมตลอดอ๋อเหรอคุยกับคุณแม่ทุกเรื่องคุยหนักมากคุยเล่าแบบเยอะมากจนกระทั่งแบบบางทีไม่ต้องเล่าละเอียดก็ได้ทั้ง3คนไหมคะไม่ค่ะเจ้านายจะพูดน้อยเจ้าขุนพูดเยอะหมดเปลือกทุกอย่าง เจ้าสมุทรก็จะเล่าเวลาถามแต่บ้านนี้เขาใกล้ชิดกันเลยคราวนี้แล้วเรามีกฎเหล็กอะไรไหมสำหรับในเรื่องของผู้หญิงเพราะว่ายังอยู่ในวัยเรียนใช่ไหมเห็นปิ่นบอกว่าปิ่นมีกฎเหล็กด้วยคือกฎเหล็กเนี่ยเป็นกฎเหล็กของ3พี่น้องว่าห้ามแย่งของเล่นห้ามแย่งของทานห้ามแย่งผู้หญิงไม่งั้นเป็นหมาให้พ่อแบบนี้ตั้งแต่เด็กน่ากลัวมากเพราะเรารู้ว่าลูกชายเรา3คนมันอันตรายกับอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอย่างเงี้ยค่ะก็สอนให้เขาเป็นสุภาพบุรุษเคยได้ยินนะคะเขาคุยกันอ่ะเหมือนแบบชอบผู้หญิงแนวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นใครพูดไม่รู้ขุนหรือนายนะคะอุ้ยยังไงเราพี่น้องกันเราไม่แย่งกันอยู่แล้วนี่ไงเพราะว่าแม่สอนแล้วก็เลยฝังไว้ในเลยแล้วเราก็แอบยิ้มว่าที่เราแบบขี้บ่นที่เราจ้ำที่จ้ำชายมันเข้าไปในหัวเขาไม่พอพูดถึงว่าพี่นะลูกก็ยังอยู่ที่กรุงเทพนะหมิวก็ลูกอยู่กรุงเทพอ่ะแหม่มก็ยังมีซี่เนาะแต่หนูอ่ะลูกไปส่งออกหมดเลยอ่ะส่งออก อยู่กับพี่เจสองคนแล้วมันไม่เหงาแย่หรอเหงามากค่ะโทษเพราะว่าเวลาเราเหมือนแบบสุริยุปราคาค่ะเราจะมีเวลาเจอกันนิดเดียวแล้วก็สวนกันอ๋อเพราะว่าเขากว่าจะเสร็จก็เป็นแบบดึกมากใช่พอเช้าเราก็ตื่นเราก็ตื่นแต่เช้าเราเป็นคนตื่นเช้าก็ไม่เช้ามากแต่ก็แบบ9โมงอะไรเงี้ยซึ่งกว่าเขาจะตื่นก็คืออาหารเช้าของเขาคือบ่าย3บ่าย4เขาก็กลายเป็นคนทำงานกลางคืนไปเลยเนาะใช้ชีวิตกลับฝั่งแต่ก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าด้วยอาชีพด้วยแต่นี่เราคุยกันแบบนี้จริงๆอีคลิปอีคลิปแล้วก็เรามาเจอกันอยู่แป๊บนึงแล้วก็บ๊ายบายไปคอนเสิร์ตก็ไปช่วยดูไปเฝ้าลูกไปดูเจใช่ไหมไม่ค่ะอ้าวเพราะว่าถ้าคอนเสิร์ตนี่จะไม่ไปเลยไม่ใช่สายคอนเสิร์ตคือที่ชอบเขาเนี่ยชอบเขาที่เป็นนักกีฬาเราจีบกันตอนเป็นนักกีฬาใช่ก็เลยปั่นไก่อย่างเดียวปั่นไก่คือถ้าเป็นคอนเสิร์ตอีกอย่างนึงเนี่ยเรามีความรู้สึกว่า
เขาต้องไปเอนเตอร์เทนคนอื่นหรือว่าห่วงเราเขาจะเขาห่วงปิ่นเคยไปหนเดียวอ่ะเพื่อนปิ่นชวนไปแล้วแบบเอ้ยเนี่ยวันนี้มีคอนเสิร์ตเจไปด้วยกันนะอะไรอ่ะแล้วก็ไปแต่ตาเจมองหาปิ่นตลอดเวลาปิ่นอยู่ไหนปิ่นอยู่ไหนจนกระทั่งปิ่นต้องบอกเจ้านายว่าเจ้านายไปบอกพ่อว่าแม่อยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะถึงสบายใจโอ้เขาก็พะวงกังวลอยู่นั่นน่ะกลางคืนมันมีทั้งคนขี้เมามีจิกโกหรือมีคือห่วงอ่ะเป็นห่วงภรรยาสวยภรรยาหุ่นดีสวยที่สุดเด็กบริสุทธิ์บุตรสามบริสุทธิ์เปลือกเอ๊ะบริสุทธิ์ได้ยังไงบริสุทธิ์บุตรสามเมื่อกี้เนี่ยปิ่นบอกว่าเจอ่ะเขาจะคอยห่วงคอยห่วงคอยดูปิ่นนะเนาะแต่จริงๆเขาบอกว่าไม่ได้ห่วงผู้ชายนะห่วงผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถามจริงจริงทำไมล่ะคือปิ่นถามเขาว่าทำไมเขาก็บอกว่าก็คือมันคงไม่มีผู้ชายคนไหนกล้ามายุ่งกับปิ่นหรอกถ้ารู้ว่าปิ่นเป็นเมียเจก็จริงนะเออทุกคนก็จะกลัวเจหมดแต่ไอคนที่มันกล้ามันจะต้องเป็นไอพวกผู้หญิงที่มันแทรกแซงมาในเวลาที่ผู้หญิงอ่อนแอเออนางคิดอย่างนี้อย่างว่าเขามาจากโรงเรียนหญิงล้วนไงใช่เรียนโรงเรียนหญิงล้วนมาตั้งแต่เด็กจนจบอะค่ะเขาก็เลยแบบว่ามีความแบบกังวลติดค้างในใจว่าเอ้ยตอนเป็นสมัยเป็นวัยรุ่นอะโรงเรียนหญิงล้วนธรรมดามากเขาจะต้องจีบกันเองแต่ไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นความรู้สึกจีบกันสุดท้ายลูกไม่อยู่สองคนสามีภรรยาเจปิ่นเหงาทำยังไงแก้เหงาพิธีไหนคะก็ต้องหากิจกรรมอะไรทำไปเรื่อยๆค่ะแบบเช่นเห็นคุณไปเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศบางทีหนีไปต่างประเทศกัน 2-3 วันไปทานข้าวอร่อยอร่อยไปทะเลเข้ายิมซึ่งก็น้อยมากเลยอ่ะปิ่นไม่ค่อยได้ชอบเข้ายิมชอบทำอย่างอื่นว่ายน้ำก็น้อยมากแต่มันก็จะมีอีกอย่างนึงที่จะเป็นกิจกรรมการละเล่นเราจะแต่งกายเป็นคอสเพลย์เป็นบุคคลต่างๆอันนี้แบบใส่เสื้อหนาวใส่เสื้อหนาวใส่ฮู้ดแล้วก็จะใส่นี่คุณอาคะหนูหนาวจังเลยค่ะดิฉันรู้แล้วทำไมเจเขาถึงได้ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกอ่ะ